วัสดีค่ะทุกคนห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้อยากจะมาขอเปิดถุงช้อปปิ้งเนื่องจากวันศุกร์ Black Friday ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูจากถุงแรกที่ได้จากเซฟโฟร่านะคะพอดีเซฟโฟร่าที่นี่ก็จะมีโปรโมชั่นซื้อครบ30ยูโรก็จะลด 20% นะคะมาดูกันว่าได้อะไรเปิดมาดูอันนี้จะเป็นตัวอย่างของน้ำหอมทดขนาดทดลองที่เขาแถมมารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยเพราะเซฟโฟร่าคือให้มาเฉพาะไอ้ตัวนี้ค่ะแต่ว่าไอ้ตัวน้ำหอมไม่มีเดี๋ยวจะต้องไปคอมเพลนนิดนึงมาดูข้างในก่อนเลยข้างในนะคะตัวนี้ที่ซื้อมาหอมกระดาษสีแดงมาแล้วก็มาถึงแม้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเบกก้า Go on the go นะคะก็จะเป็นขนาดทดลองนะคะเป็นสีโอปอลนะคะก็จะเป็นตัวไฮไลท์เตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่ป๊อปปูล่านะคะก็อีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นลิควิดของ Kat Von D นะคะสีบราวน์คอโร่นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ลดลงไป 20% ก็ประหยัดขึ้นมานะคะเดี๋ยวไปดูอีกถุงนึงนะคะก็จะเป็นถุงที่ได้จากร้านอารีนาลนะคะก็จะเป็นพระภูมิมาเรียหรือร้านที่ขายเครื่องสำอางขายดักในดักสตอร์แล้วก็จะมีพวกน้ำแข็งด้วยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่ที่ซื้อมาเป็นตัวอย่างทดลองที่พนักงานแถมให้ร้านนี้จะแถมสินค้าขนาดทดลองให้ค่อนข้างเยอะกว่าเซฟโฟร่านะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้เปิดถุงให้เห็นกันเลยนะคะตัวนี้คือตัวที่ซื้อนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์ของ Dior นะคะก็ดีว่าเห็นราคาลดเยอะกว่าปกติแล้วก็ราคาถูกกว่าเซฟโฟร่าเยอะถ้าคิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ 1,350 บาทนะคะตัวนี้สี797เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะมาดูในส่วนของสินค้าทดลองขนาดทดลองที่เขาแถมมาให้นะคะก็จะเป็นน้ำหอมเซาลิสนะคะของ Dior ของพี่ชาย2ชิ้นแล้วก็ดูสินค้าข้างในมีแต่ของเซฟโฟร่านี่มีนะคะจะดอFashion Girl Prison ไป Girl ของจาดอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปสติกนะคะ Dior Rouge นะคะตัวอย่างลิปสติกก็แถมมาให้2ชิ้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Dior Rouge Liquid Lipstick นะคะก็จะเป็นมีแถมให้มา4สีทำมาทดลองใช้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของพวกลายครีมบำรุงผิวนะคะมาให้2ชุดมาดูในส่วนของ Eyeshadow Dior ที่เพิ่งถามมาใหม่นะคะสี797นะคะหรือว่าสีเกลียวเปิดออกมาก็จะเป็นถุงกำมะหยี่อย่างนี้นะคะเรียบหรูดูดีตามแบบสไตล์ของ Dior มาดูสีข้างในกันเลยค่ะส่วนของสีข้างในนะคะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีด้านสีแมตต์นะคะไว้สำหรับคัดเบ้าซึ่งคิดว่าสีนี้น่าจะใช้ได้ตลอดนะคะไม่ตกรุ่นนะคะแล้วก็เป็นสีที่แต่งได้ทุกวันนะคะในส่วนของ Dior ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นพาเลต5สีแล้วก็ในส่วนของตัวเบกก้าที่เพิ่งผ่านมาใหม่ก็จะเป็นขนาดทดลองก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเปิดถุงช้อปปิ้งยักษ์รายเดือนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายอดีต